วันที่8มีนาคม2559นางพิบูลย์พันธ์ชยจันทร์นายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิตณห้องประชุมสิริโยธินชั้น4อาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทยสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2547ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตปทุมวันและบริหารงานโดยคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยซึ่งฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในรายละเอียดต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรและครอบครัวที่เป็นสมาชิกให้การชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในปีงบประมาณ2558สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยได้ก่อตั้งครบ12ปีและได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยสุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพชลิตากิติพัฒน์ข่าว